อุตสาหกรรมจังหวัดตรังมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับรายการรักคุณรักโลกทางสวท.ตรัง FM 91.25 MHz นี่คือรายการรักคุณรักโลกนะคะโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะคะครับชลิดาณัฐกัวป่าค่ะผมเปล่งแสงฉายอัครคุณครับค่ะก็แน่นอนนะคะ2คนป้าไก่แล้วก็พี่เปล่งมานะคะก็คงจะไม่ใช่เรื่องอื่นเป็นแน่แท้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายในสายวิ่งนะคะรวมพลรวมพลังตรังมาราธอนค่ะครับนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าจังหวัดตรังเนี่ยก็มีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องยอมรับนะคะพี่เป่งนะคะเพราะว่าถามว่าตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยครับไม่ใช่จังหวัดตรังนะคะแต่ว่าเป็นสถานการณ์ทั้งโลกครับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะอยู่รอดแล้วก็อยู่ได้เนี่ยปรับตัวอย่างเดียวเลยต้องระวังตัวเองครับป้าไก่ค่ะเหมือนพี่ไก่ก็รู้สึกว่าเราคิดเหมือนกับเป็นการวิ่งอย่างหนึ่งพี่เป่งถูกไหมคะครเราจะวิ่งยังไงให้รอดปลอดภัยกับระยะที่เราคาดหวังไว้ถูกไหมคะวันนี้นะคะเราขออนุญาตที่จะเอาแมสออกนะคะเพราะว่าก่อนเข้ามาก็มีการล้างมือมีการตรวจวัดอุณหภูมินะคะคแล้วก็มีแมสทั้งสองท่านก็เลยสรุปกันที่ว่า1คนก็คือใส่เฟซชิลนะคะอีกคนนึงก็มีระยะห่างพอสมควรนะคะนี่ก็คือรายการรักคุณรักโลกนะคะมอบหมายโดยสภาอุตสาหกรรมให้พวกเราเนี่ยมาคุยกันนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยอยู่รอบตัวพี่เป่งนะคะบางครั้งอาจจะอยู่ตรงหน้าบ้านเราไม่รู้ครับเราไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างเลยนะคะไปไหนถ้าให้ดีพกเจลล้างมือขวดเล็กๆให้เรารู้สึกว่าตะกี้เราไปแตะโต๊ะแล้วนะคะเราก็ล้างมือสวมแมสนะคะทำให้เป็นอุปนิสัยเลยตอนนี้มันเป็นปัจจัยที่นอกจากโทรศัพท์จะไม่ต้องลืมแล้วต้องแมสแล้วก็เจลล้างมือนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะมอบกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพี่ไก่ขอมอบให้กับพิเศษเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานหนักมากครับท่านประชุมทุกวันเลยครับตอนนี้เรื่องสถานการณ์โควิดนี่นะฮะทั้งประชุมทั้งวางแผนนะคะกลยุทธ์ต่างๆจะทำยังไงให้ชาวเมืองของท่านเนี่ยอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่กระทบถึงเศรษฐกิจด้วยใช่ค่ะนี่เห็นไหมมันหลายฝ่ายเลยการอันนี้ไว้ปุ๊บการความปลอดภัยนะคะในขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็ต้องกระตุ้นก็ต้องเดินหน้าด้วยก็ต้องเดินหน้าไปนักเรียนต่างๆก็ต้องเรียนหนังสือนะคะตอนนี้ก็ตรงกับช่วงสอบพอดีเลยนะคะก็มอบกำลังใจนะคะในยามนี้อย่าท้อแล้วกันนะคะพี่เปล่งมาวันนี้เรามีข่าวสารอะไรมาสำหรับสายนักวิ่งสายคนรักกำลังออกกำลังกายบ้างคะก็แน่นอนครับก็คงไม่พ้นเรื่องตังมาราธอนของเรานะครับของจังหวัดตรังนะครับที่จัดโดยสภาอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจากได้เลื่อนมาจากปีที่แล้วปี63นะครับก็เลื่อนไปวันที่11กรกฎาคมของปี64นะครับปีนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีวัคซีนแล้วนะครับป้าไก่แล้วก็น่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายแล้วก็โควิดคงจะอยู่กับเราปรับตัวกับมันได้แล้วในกรกฎาคมนะครับอันนี้ก็ก่อนหน้านี้นะครับวันที่11นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเปิดให้มีการปรับเปลี่ยนระยะนะครับของงานตรังมาราธอนเกิดขึ้นครับป้าไก่ซึ่งก็ผมเชื่อว่าเป็นงานแรกๆนะฮะที่มีการเปิดให้ผู้วิ่งนักวิ่งเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนระยะได้นะครับเพราะว่าอะไรป้าไก่เพราะว่าบางครั้งลง42กิโลไว้แต่ไม่ได้ฟิตซ้อมกันเลย1ปีที่ผ่านมาป้าเลยค่ะนั่นคือป้านะคะหรือว่าอาจจะถึงแต่ถึงแบบทรมานอย่างเงี้ยกระท่อนกระแท่นก็เลยอยากจะชิลๆ21โลดีกว่าเนี่ยหรือคนที่21กิโล
นะครับแต่ว่าฟิตซ้อมอยู่ที่บ้านทุกวันแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนเป็น42กิโลแล้วสามารถสามารถแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนระยะกันมา 4-5 วันแล้วก็ป้าไก่นะครับเราให้มีเวลาให้ถึง10วันในการปรับเปลี่ยนระยะซึ่งนานพอสมควรจากวันไหนถึงวันไหนคะ จากวันที่11ถึง22มกราครับนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะรักใครชอบใครรักระยะไหนนะคะก็ปรับเปลี่ยนกันได้นะคะหรือว่าอาจจะเฮ้ยเพื่อนเราจะรู้หรือเปล่าเนี่ยแท็กไปบอกเลยนะคะเอาข่าวสารตรงนี้ค่ะช่วยกันแชร์เพราะว่าเราต้องขอความสะดวกด้วยนะคะหลังจากนี้ไปแล้ว22แล้วปุ๊บเนี่ย22นาฬิกาวันที่22 24นาฬิกาครับระบบจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อีกแล้วนะคะตรงนี้บอกได้เลยว่าโอเพ่นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องขออภัยกับความไม่สะดวกด้วยนะคะครับค่ะเพราะว่าในการที่จะจบตรงนี้นะฮะจบในการปรับเปลี่ยนระยะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการรีเซ็ตนะครับและนับจำนวนนักวิ่งที่อยู่กับเรานะครับป้าไก่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครใหม่วันที่1กุมภานะครับเป็นคำถามที่นะคะป้าไก่ก็อยู่ในดูในอินบ็อกซ์เนี่ยเป็นคำถามที่นักวิ่งถามมามากที่สุดครับเปิดรับเพิ่มไหมคะเปิดรับเพิ่มอีกเมื่อไหร่ครับครับนั่นก็คือวันที่1กุมภาครับ1กุมภาพันธ์เราจะเปิดนะคะเปิดทุกระยะเลยใช่ไหมคะพี่ทุกระยะครับแต่สามารถที่จะเข้าไปสมัครในเพจในเพจของตรังมาราธอนนะครับหรือทางไทยรันนะครับระยะ42กิโล21กิโลแล้วก็10กิโลเนี่ยนะฮะจะรับสมัครทางไทยรันนะครับโอ้ไทยรันก็ยังเป็นคู่หูก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์ของเรายังเป็นพาร์ทเนอร์กับเราอยู่นะคะขอบคุณพี่ไทยรันด้วยนะคะที่ก็คือหมายความว่าดูแลนักวิ่งเนาะเสมอด้วยดีเสมอมานะคะอันนี้ก็คือทำให้สมมติว่าป้าไก่เป็นนักวิ่งอย่างเงี้ยป้าไก่รู้สึกเลยว่าโอ้ถ้ามีไทยแลนด์มาดูแลเนี่ยเราจะรู้สึกมันเป๊ะอ่ะครับมันคือมันไม่ต้องเอ๊ะข้อมูลเราจะหายไหมระยะเราจะลงแล้วมันไม่เป๊ะหรือเปล่าเราจะมั่นใจนะคะคือมั่นใจตังมาราธอนแล้วนะคะแล้วก็เสริมพลังด้วยของตรังของไทยแลนด์เข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหเป๊ะเลยนะคะก็คือวันที่1กุมภาเราจะเริ่มเปิดรับสมัครนักวิ่งรายใหม่นะคะรับเยอะไหมคะพี่เป่งก็สำหรับมาราธอนก็ประมาณ500ท่านเองนะครับอุ้ยเหลือแค่500เองเหรอคะหรืออาจจะไม่ถึงซะด้วยซ้ำเพราะมีการปรับจากระยะอื่นๆขึ้นมาเป็นมาราธอนกันเยอะพอสมควรในการปรับเปลี่ยนระยะนะโอ้โหแสดงว่านักวิ่งที่ตามเรามาตั้งแต่ปี63ครับตามเรามาอย่างเหนียวแน่นเลยนะเนี่ยครับโอ้ยขอบคุณนักวิ่งมากเลยนะคะที่ให้ความมั่นใจแล้วยังมั่นคงยังคงอยู่กับตังมาราธอนแสดงว่าคุณแค่เปิดแค่เท่าไหร่นะคะ500ครับประมาณมาราธอนเปิด500เองประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะคะโอ้โหวันนั้นขอบอกเลยว่าเราจะเริ่มเปิดระบบกันตั้งแต่กี่โมงคะประมาณ10โมงครับ10โมง10โมงตรงเป้งครับเน็ตต้องแรงนะจ๊ะอยู่นะคะก่อนหน้านั้นเราก็อาจจะมีการไลฟ์สดนะครับพี่ไก่ไลฟ์สดคิดถึงค่ะคิดถึงตรังมาราธอนชาแนลนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเตือนนักวิ่งที่รอที่จะสมัครอยู่นะครับเตือนนะครับผมลงนิดนึงใช่ไหมใช่ครับมีวงดนตรีมาสัก3วงจื้อไม่ต้องขนาดนั้นไม่ได้เราอยู่ในสถานการณ์ที่นะคะต้องมีเว้นระยะห่างนะคะเราก็โหมโรงด้วยกันคนคุ้นเคยคนที่คิดว่า1คุณไม่ได้เดินทางไปไหนใช่มั้ยคะคุณไม่ได้เป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงไม่ได้ไปพบปะไม่ได้ไปนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะให้มาอยู่ในตรังมาราธอนชาแนลเราได้นะคะตอนเนื่องพี่เป่งตะกี้เราเปิดระบบ10 โมงแล้วก็ในระยะมาราธอนรับเพิ่มแค่500คนจะพอเหรอคะเราก็คงจะต้องสำหรับปีที่2นะครับประกาศปีแรกเนี่ยเรารับมีนักวิ่งเข้ามาวิ่งกับทางมาราธอนปีแรกเนี่ยประมาณ600ถึง700คนในระยะมาราธอนนะครับปีนี้เราต้องการประมาณ 2,000 คนซึ่งเราก็ค่อยพัฒนานะครับในการดูแลนักวิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะฮะเราก็คงจะต้องรับได้แค่สักประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าเราอ่ะวิ่งวันเดียว4ระยะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะดูแลนักวิ่งสัก200สัก 2,000 คนสำหรับระยะมาราธอนเนี่ยก็เป็นอะไรที่พอเหมาะพอควรแล้วเหมาะสมในการจัดการในครั้งนี้นะครับป้าชอบนะคะชอบวิสัยทัศน์ของทั้งทีมผู้จัดนะคะแล้วก็เลดเดเลคเตอร์ของเราเนี่ยพี่เปล่งแสงเนี่ยก็คือไม่ได้มองว่าฉวยโอกาสว่าเออช่วงนี้อันนั้นก็เลื่อนอันนี้ก็เลื่อนเรารับเยอะไปเลยรับแบบไม่จำกัดไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรารับมากกว่า 2,000
การดูแลระยะห่างต่างๆเนี่ยเราก็จะจัดการได้อย่างลำบากแล้วก็เป็นกังวลนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแค่ระยะ 2,000 นะคะแค่ 2,000 คนเท่านั้นแล้วก็รับเพิ่มวันที่1ไม่ใช่รับ 2,000 นะคะอยู่รับ500รับ500นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยกันว่าโอ้เขารับ 2,000 เดี๋ยวค่อยสมัครว่าน่าจะไม่ถึงนะครับพี่ไก่เพราะว่ามันก็มีต้องเว้นไว้สำหรับอีลิตต่างๆด้วยแล้วก็มีนักวิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนระยะด้วยผมว่าน่าจะอยู่สัก400ต้นๆอะไรเงี้ยนะแสดงว่าปีนี้เราจะได้เห็นฝีเท้าของอีลิตด้วยเหรอคะก็เดี๋ยวจะติดต่อเชิญมาหลายๆท่านนะครับอย่างเช่นนักวิ่งทีมชาติไทยบ้างหรือว่าชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนี่นะนั่นเลยผมเข้าใจว่าช่วงกรกฎาคมเนี่ยก็คงจะไม่มีงานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะติดต่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าป้าที่ชอบที่สุดเลยคือวงขาวงขาของอีลิตอ่ะครับคือเราเนี่ยก้าวประมาณสัก 3-4 ก้าวค่ะเขาแต่เขานี่ไปแบบฟึบ2ก้าวไปถึงแล้ว2ก้าวไปถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแบบโอ้เราเพิ่งปล่อยตัววิ่งได้สัก5กิโลเขากลับตัวมาแล้วเออได้ยินข่าวเฮ้ยพี่แม่มีการกลับตัวมาแล้วนะคะอะไรกันคะชิ้นยังรับน้ํา2กิโล3กิโลใช่ใช่ครับใช่เขาได้กลับตัวมาแล้วนะฮะบางครั้งในระยะบางทีระยะ21กิโลเนี่ยจำได้นะครับไปวิ่ง21กิโลมาเนี่ยเราวิ่งผมวิ่งไปประมาณ6กิโลเนี่ยเขากลับตัวสวนผมที่6กิโลแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการเหนื่อยนะคะสับอย่างเดียวเลยครับวิ่งชิวๆมาแบบหน้าหล่อๆมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนั้นก็เป็นรางวัลของความเพียรนะคะป้าจะเรียกอย่างนี้เลยว่าทุกคนที่สามารถจะทำได้อย่างนั้นเนี่ยเขาต้องซ้อมซึ่งผมมองว่าดังมาราธอนเนี่ยเป็นเส้นทางที่แทบจะไม่มีเนินเลยนะป้าไก่นิดเดียวค่ะไม่มีเลยนะแบบว่าง่ายมากสำหรับมือระดับนี้นะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการทำนิว PB หรือว่าสถิติใหม่ในสนามนี้กันเยอะแน่นอนนะโอ้โหยั่วไปอีกนะคะตะกี้ยั่วอีลิตและยั่วไม่มีเนินอีกแล้วนะคะใช่ครับอะไรจะยั่วเพิ่มเติมนะคะแล้วปีนี้ขอถามแทนนักวิ่งหน่อยอาหารเป็นยังไงคะอาหารก็เหมือนเดิมครับเราจะไม่มีการลดหลังข้าวเส้นใจเนี่ยคือหลังข้าวเส้นใจสบายใจได้นะครับว่าไม่มีการลดอาหารจากปีที่แล้วแน่นอนนะครับในส่วนของภาคส่วนอาหารแต่จะมีการเซอร์ไพรส์ในระยะเส้นทางวิ่งโดยเฉพาะ42กิโลเนี่ยอาจจะมีของเซอร์ไพรส์เยอะนะครับอาจจะมีของว่าประชาชนบนเส้นทางผ่านเนี่ยเขาอยากจะมีส่วนร่วมนะป้าไก่เช่นว่าอยากจะทำไอ้นู่นมาให้เอาตรงนี้ร้อนๆไปเสิร์ฟจังหวะที่30โล32กิโล35กิโลเนี่ยกำลังคอแห้งเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีขนมนมเนยของพื้นเมืองพื้นบ้านรอรับนักวิ่งที่จะมาวิ่งงานตรังมาราธอนกันอยู่แล้วนะครับจิบชาร้อนให้มันฟินฟินก็แล้วแต่ต่อไปผมนี่ชอบมากว่าผมเนี่ยเป็นนักวิ่งสายชิลนะครับไม่แวะทุกสถานีใช่ไหมครับใช่ค่ะแวะทุกสเตชันนะคะใช่ คือขาไม่ปวดก็ไว้ไปให้น้องบีบบีบนวดนวดน้องขาน้องหล่อๆน้องหล่อๆกำยำนิดนึงไม่ใช่นะคะแบบเอาป้าปวดตรงไหนคือปวดทั้งสองขาเลยค่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆไม่หรอกค่ะก็คือพอได้หายอกหายใจหายคอสักนิดนึงอะไรบางครั้งเราก็ไปร่วมเล่นหรือว่าไปพบปะพูดคุยกับน้องๆที่มาช่วยงานหรือมาอยู่ในบนเส้นทางก็สนุกสนานเป็นหายเครียดนะพ่อไก่ถูกต้องค่ะสนุกสนานแล้วเรารู้สึกว่าคือเพราะว่าเราก็คงจะไม่ได้แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นอีลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้ถ้วยเราก็ใช้ให้คุ้มใช่ครับใช้เวลานะคะค่ะตั๋วเครื่องบินค่ะที่พักอะไรก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปให้เต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักวิ่งที่มาวิ่งตรังมาราธอนก็เช่นเดียวกันนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปให้เต็มที่เลยค่ะคราวนี้ก็ระยะ21กิโลหรือฮาฟมาราธอนเนี่ยเราก็รับประมาณสัก 1,000 นิดๆนะครับระยะ21กิโลซึ่งหลังๆมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีการจัดงานวิ่งผ่านมาเรื่องงานวิ่งเฟเวอร์เนี่ยประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะคราวนี้นักวิ่งเนี่ยก็จะพัฒนาไปถึงระยะ21กิโลกันเยอะมากเพราะฉะนั้นระยะ21กิโลเนี่ยจะเป็นระยะที่มีนักวิ่งต้องการวิ่งกันเยอะเป็นระยะขนมไปแล้วเป็นขนมไปแล้วก็จาก10กิโลวิ่งเบื่อแล้วป้าไก่อย่างเช่นว่าเรามาตรังทั้งทีก็ใช้เวลากันมาหน่อยเหมือนป้าไก่พูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าระยะ21กิโลก็จะเป็นระยะที่คนสมัครวิ่งกันเยอะกว่า10กิโลแล้ววันนี้ก็เราก็จะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีกสักประมาณ1,000กว่าไม่ถึง1,500นะ
ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าสมัครระยะมาราธอนแล้วก็เกิดอุ้ยไปเจอทำไมระบบมันปิดอ่ะเต็มสิคะอยู่นะคะก็ไปสมัครเป็นระยะ21ก็ได้นะคะตรงนั้นเราก็ยังมีสล็อตอยู่ประมาณ 1,000 กว่า 1,000 กว่าสล็อตครับค่ะแล้วส่วนระยะฟุ้งฟริ้ง5กิโลกับ10กิโลล่ะคะ5กิโลกับ10กิโลนี่ก็ยังรับได้เยอะนะฮะซึ่งก็คงจะเป็นระยะที่เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มแต่ว่าคาดว่ามาราธอนกับฮาล์ฟน่าจะเต็มก่อนน่าจะเต็มก่อนตรงนั้นเพราะว่าเราจะต้องดูแลคุณตั้ง42กิโลนะคะตั้งแต่หมายถึงว่าพอคุณปล่อยตัวไปปั้งนะคะเราดูแลคุณแล้วตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรสุดท้ายนะคะจนถึงคุณได้เข้าเส้นชัยสู่เป้าหมายรับอาหารอันนั้นก็ยังอยู่ในการดูแลของพวกเราอยู่นะคะตรงนั้นโอ้โหตื่นเต้นน่ะนะคะ1กุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีภารกิจใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่นักวิ่งเนี่ยต้องเขาเรียกว่าเซฟเดอะเดทไว้เลยนะคะมีปฏิทินในโทรศัพท์ตั้งเตือนครับปฏิทินข้างฝาอย่าไปไหนเด็ดขาดนะคะอุ๊ยเป็นห่วงเลยอะถ้าเกิดว่าสมัครไม่ทันนะคะในช่วงของตังมาราธอนเพราะว่าในช่วงของมาราธอนเนี่ยแค่500คนเท่านั้นครับโอ้โหพี่เป่งเคยสมัครอันไหนยากๆไหมโอ้ยากทุกรายการเลยหมุนหมุนหมุนทุกรายการครับเช่นงานแถวภาคกลางบ้างงานอีสานงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็หมุนตลอดครับประไก่นี่ถ้าเกิดว่าเราคุยกันภาษาวิ่งนะคะถ้าเกิดว่าอาจจะอยู่อีกวงการก็จะงงอะไรหมุนนั่นก็คือเวลาเราจะเข้าไปในลิงก์ใช่ไหมคะเราต้องมีลิงก์เนาะใช่ครับลิงก์มาปุ๊บกดเข้าไปปั๊บนะคะเอาโอเคคุณต้องการสมัครแล้วก็กดเข้าไปก็นึกว่ามันจะแบบขึ้นแพลตฟอร์มเขาออกมาให้เรียบร้อยไม่ครับจะมีตรงกลางนะคะหมุนไปหมุนไปจนเราเนี่ยบางทีหัวเราเนี่ยเราก็ต้องทำเหมือนเนี้ยเครียดครับไม่ต้องทำงานทำการเลยนะฮะนั่งหน้าจออยู่เป็นวันนะใช่ค่ะนะครับบางครั้งก็อาจจะต้องสมัครถ้าเกิดว่าเป็นบางงานที่เขาเรียกอะไรเปิดให้แบบเป็นสมัครเป็นทีมครับก็ฝากเพื่อนสิคะอยู่นะคะแล้วก็ชำระอะไรไปให้แบบเพื่อนชำระอะไรไปเรียบร้อยเลยครับนะคะปีนี้ทีมเสื้อเป็นยังไงคะพี่เป่งก็ต้องใช้เสื้อทีมของปีที่แล้วนะฮะที่เราวางไว้เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มีการผลิตออกมาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องใช้ทีมเสื้ออาจจะส่วนเสื้อฟินิชเชอร์ครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยระยะ42และ21นะฮะแต่สีอะไรพวกนี้ก็คงเหมือนเดิมนะครับนักวิ่งค่ะดีแล้วค่ะนักวิ่งบอกว่าเสื้อของตรังมาราธอนนะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่อยู่ในใจเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะเน้นน้อยแต่มากนะคะน้อยแต่มันดูดีอ่ะนี่แบบมากแบบเล็กๆนะคะแต่ว่าการใช้สีนะคะแล้วก็โลโก้ของเราเนี่ยเรารู้เลยอย่างเหมือนพี่เปล่งเนี่ยไปวิ่งตามงานต่างๆมานักวิ่งเป็นไงคะเห็นเสื้อเราก็โดยเฉพาะเสื้อสีขาวตัวนี้นะฮะก็จะทำเพื่อจะใส่วิ่งเป็นการโปรโมทก็จะมีกลุ่มนึงนะครับที่ไปกันอย่างเช่นที่โคราชบ้างที่เชียงรายนะฮะแล้วก็ไปวิ่งกันก็มีคนถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครอีกตรังมาราธอนอะไรพวกนี้นะเหมือนกับเราได้ไปเป็นตัวแทนของทีมตรังมาราธอนนะคะนั่นก็คือแสดงว่าเวลาพี่แก่ไปนะคะก็ใส่เสื้อตรังไปอ๋อพี่ตรังมาราธอนผมก็ไปมาแล้วนะปีแรกอะไรเงี้ยเราก็โอ้ปีนี้เชิญอีกนะคะเราก็มันเหมือนกับเป็นมิตรภาพของนักวิ่งอะเนาะครับไม่ได้รู้จักอะไรกันหรอกแต่ว่ามันก็มีมิตรภาพระหว่างเส้นทางครับป้าไก่เหนื่อยไหมทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นยังไงกันบ้างในเส้นทางก็รู้จักกันเหมือนญาติพี่น้องเลยใช่คือเขาเรียกว่าเผชิญชะตากรรมเดียวกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นเวลาหลายชั่วโมง แรกๆนี่คือยังไม่มีการพูดคุยนะคะ แต่ว่าป้าเอาสมมติว่าเราพูดถึงระยะมาราธอนนะไประยะสักประมาณ30บวกครับจะเริ่มมีฉันมาทำอะไรที่นี่ในหัวครับจะบอกว่ามาวิ่งทำไมมาวิ่งทำไมนะคะอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเนี่ยกระโดดข้ามไปเลยนะคะ30ปุ๊บไปที่42กิโลแล้วเข้าเส้นชัยปุ๊บก็จะเป็นความภาคภูมิใจนะครับมันคือแบบเพราะฉันคู่ควรครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมาราธอนสำหรับพี่เป่งคืออะไรคะมาราธอนสำหรับผมก็คือการเรียนรู้นะฮะบนเส้นทางวิ่งแล้วก็ดูว่าร่างกายเรามีการวางแผนสำหรับการเดินทางไกลได้ขนาดไหนบอกเพราะทุกครั้งเวลาผมเดินทางไกลๆหรือทำเล่นกีฬาระยะยาวเช่นปั่นจักรยานระยะทางไกลๆอย่างเงี้ยร้อยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้าคนอื่นเขาทำได้นะครับดูสิครับคนนั้นเขาทำได้เหมือนมีงาน
มีอยู่ปีที่แล้วนะครับผมก็ไปสังเกตการวันนั้นป้าไก่วิ่งบางแสน42นะครับก็ไปยืนดูเขาเข้าเกตกันคนเข้าเกตกันอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนอ่ะแต่ละคนเนี่ยก็มีทั้งคนอ้วนคนผอมคนแก่เด็กๆคนพิการมีนั่งรถวีลแชร์นู่นนี่นั่นผมรู้สึกเลยนะฮะว่าโอ้โหคนเหล่านี้เก่งกว่าผมทั้งนั้นนี่ผมยกมือไหว้ด้วยความเคารพได้ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆนะครับวันนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กตัวเล็กๆที่เนี่ยมายืนดูเขาแสดงอะไรกันไม่รู้แต่ว่าทุกคนที่กล้าเอาตัวเองเข้าไปสู่เกตการแข่งขันตรงนั้นได้นะฮะมันต้องใจถึงพอสมควรว่าครั้งหน้าจะเจออะไรไม่รู้จะขึ้นรถแดงไหมจะคัดออฟไหมเนี่ยแต่เขาใจเขาไปแหละแต่ขณะที่ใจเรายังไม่ถึงตรงนั้นมากครับคราวนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปีหนึ่งเราก็วิ่งซ้อมแล้วเราคิดว่าคนเหล่านี้ทำได้ทำไมเราทำไม่ได้แต่เราต้องมีวิธีการทำซึ่งให้ถึงตรงนั้นได้โดยวิธีของเราเองเช่นว่าร่างกายเรารับได้ยังไงวิธีการวิ่งเราเป็นยังไงใช่ไหมสปีดหรือวิ่งเพจอะไรยังไงมีแบบแผนแล้วก็ฟังร่างกายของตัวเองใช่ครับนะคะใช่ครับคือไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยไปมองพี่เขาวิ่งได้เราต้องวิ่งได้อย่างนั้นเนี่ยโดยไม่ได้ดูตัวเองอีกทีก็ไม่ได้นะคะนั่นก็คือมาราธอนสำหรับพี่เปล่งนะคะแต่มาราธอนของป้าเนี่ยในวัย55ปีเนี่ยป้าก็มองว่ามันคือการสะสมนะคะมันเหมือนกับว่าเหมือนความหมายเดียวกันคือเราจะพาตัวเองไป42กิโลได้ยังไงครับถ้าเราไม่เตรียมพร้อมร่างกายมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันละนิดวันละหน่อยนะคะเราก็ทำให้มันจนเป็นวินัยเกิดขึ้นมาเหมือนสะสมบุญว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะบุญเก่านี่แหละต้องสะสมให้ลูกไปด้วยบุญเก่านะใช่ค่ะรอดไปได้ด้วยบุญเก่ามีคำแรกๆป้าก็ไม่เข้าใจกับพี่เป่งเนาะที่เขาบอกว่าให้กล้ามเนื้อมันจำครับครับนะคะให้กล้ามเนื้อมันจำอันนี้จริงแท้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พี่เป่งไป30กิโลกล้ามเนื้อพี่เป่งมันจะจำแล้วนะว่าโอ้ยเจ้านายเราพาเรามาเนี่ย30กิโลเนี่ยมันเจ็บขนาดนี้นะครับแล้วมันก็มีความทนทานมากขึ้นคือผมมองดูว่าทั้งร่างกายเราจะจดจำแล้วเราก็จะก้าวข้ามความกลัวไปด้วยแม่ไก่อย่างเช่นว่าเขาคุยกันว่า30กิโลจะเจอปีศาจนะ35กิโลจะเจอตะคริวนู่นนี่นั่นนะเราถ้าเราไปถึงนั้นเราก้าวผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอ๋อมันก็แค่นั้นเองถูกไหมครับเราไม่มีความกลัวแล้วพอเราไม่มีความกลัวร่างกายทุกอย่างมันก็จะผ่อนคลายมันก็จะไปได้ผ่านไปได้นะนะคะทุกอย่างมันอยู่กับการเรียนรู้เลยว่าแต่ว่าเหมือนวันเนี้ยถ้าคุณตั้งธงไว้นะคะก็เหมือนที่พี่เปล่งบอกแล้วบอกว่าเพื่อนเราบางท่านเนี่ยนั่งวีลแชร์ครับนะคะเขาก็พาตัวเองลงไปลงในสนามด้วยนะคะก็คือแล้วก็ไม่ให้ใครช่วยนะครับคือคุณไม่ต้องมานั่งเข็นให้ผมนะไม่เข็นเขาจะช่วยตัวเองตลอดนะคะแล้วแถมบางคนเนี่ยพี่ไก่เห็นว่าเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นวีลแชร์เนี่ยเขาก็มีเจลมีน้ำอะไรเงี้ยเขาก็หยิบยื่นเจลหยิบยื่นแบ่งปันเจลให้กับคนอื่นอีกอะแบบสุดยอดเลยเวลาพี่ไก่วิ่งผ่านนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาโดยหลายๆคนวีลแชร์เนี่ยจะมีลำโพงเล็กๆสร้างความสนุกสนานบนเส้นทางวิ่งไปด้วยมันรู้สึกแบบพอไปวิ่งใกล้เขาเนี่ยเรารู้สึกเลยเราไปตามจังหวะไงมันแบบมันหายเหนื่อยไปสักแป๊บนึงนะมันเหมือนกับกลไกของร่างกายมันทำให้เราไปต่อได้อีกอะแล้วเวลาพี่เป่งแบบเจอแบบไม่ไหวแล้วอะ แก้ปัญหายังไงคะผมก็จะดูสองข้างทางครับบางครั้งก็สาวสาวหรอสาวสาวหรือว่าคนข้างทางชวนเขาคุยบ้างหรือว่าก็แวะนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเพราะบางครั้งไปเจอเส้นทางที่มันคือบางครั้งเวลาผมไปวิ่งเนี่ยเราก็อยาก สนุกสนานบนเส้นทาง นะฮะหรือว่าเส้นทางที่สวยๆแต่บางทีมันเบื่อพอเบื่อปุ๊บมันก็จะรู้สึกไม่อยากจะวิ่งค่ะครับวันนี้พอไม่อยากจะวิ่งเราก็ต้องหาแรงบันดาลใจบนเส้นทางเนี่ยว่าเอ้ยเราที่วิ่งเราจะวิ่งให้จบเนี่ยวิ่งด้วยอะไรเนี่ยนะก็ชวนคนนั้นคนนี้คุยไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือหนุ่มๆก็ถามว่าพี่มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปด้วยกันช่วยๆกันไปอะไรเงี้ยให้กำลังใจกันตอนในระยะตรงนั้นเนี่ยคือพอเราเจอเขาเนี่ยสมมติเราเจอใน30กิโลแสดงว่าเพจมันใกล้เคียงแล้วครับถูกไหมคะมันก็ยังไปด้วยกันตัด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 พอเธอท้อเฮ้ยพี่อย่าพึ่งเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไปนิดเดียวนี่คือวงเล็บ10กิโลนะนิดเดียวก็ไม่รู้แหละครับก็นิดเดียวอยู่ในท่องไปเลยครับนิดเดียวนะคะ
เราก็มาถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะเบรกฟังเพลงสักนิดนึงวันนี้เนี่ยอยากจะเลือกเพลงนี้นะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนรู้ว่าเส้นทางของชีวิตเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วก็เราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอยากจะเปิดเพลง Live and Learn ให้ทุกคนฟังค่ะครับที่เรียนรู้จริงๆนะคะพี่เป่ง Live and Learn นะคะคก็ขอบคุณเพลงจากคุณกมลาสุโกศลนะคะทำให้เพลงนี้บางทีเวลาเรามีความทุกข์ท้อนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่พี่ไก่โหลดไว้ในมือถือเวลาที่ไปไม่รอดไปไม่ไหวแล้วยางตรงยางแตกเนี้ย เพลงนี้ต้องมานะคะแล้วเราก็ต้องร้องออกไปแล้วแบบมาทำให้เราแบบมันเรามีแบบพลังดึงดูดพลังที่จะไปต่อได้นะคะตอนนี้พี่เป่งเราลืมไปหนึ่งเรื่องเนาะเพราะว่าไอ้เรานี่ก็คือมันผ่านมาราธอนแรกมาแล้วครับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับนักวิ่งนะคะที่ตอนนี้กำลังฝึกซ้อมอยู่นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เคยไปแตะในระยะ21ไม่เคยไปแตะในระยะ42นะคะถ้าวันนี้คุณฝึกซ้อมนะคะถึงไหมพี่เป่งถึงครับมีเวลาครับมีเวลานะคะตอนนี้มันยังมีเวลาอีกกี่เดือนคะก็4เดือน5เดือนไหมฮะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็ดา6เดือน6เดือนนะคะโอ้โหมันฟินจริงๆพี่เป่งมาราธอนแรกของพี่เป่ง
เข้าเส้นชัยมาแล้วรู้สึกยังไงสัมภาษณ์หน่อยก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่วิ่งได้แล้ว42กิโลแล้วก็กลายเป็นมนุษย์42ไปแล้วผมก็กลายเป็นเหมือนปลาไก่ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้แล้วว่า42กิโลมันเป็นอย่างไรนะมันผ่านตรงไหนมาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยร้องไห้ไหมคะก็ไม่ครับผมไม่ได้อินเนอร์ขนาดนั้นครับคุณไม่ผมรู้สึกผมจะรู้สึกก็ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราก็จบแล้ว42กิโลทำได้แล้วอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เจ็บแล้วก็รู้สึกว่า42กิโลระยะ 2-3 กิโลสุดท้ายผมจะวิ่งยังมีแรงวิ่งเยอะเลยยังไปได้เรื่อยๆแล้วก็สปีดเข้าเส้นชัยคือก็พื้นฐานนี่ก็เป็นคนที่แข็งแรงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วพอมาต่อที่จะจากกระโดดข้ามสายมาจากจักรยานนะคะครับซึ่งจักรยานยังไงป้าเขาว่าต้องแข็งแรงกว่ามันใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนครับจักรยานเนี่ยจริงๆแต่ว่าอย่าลืมนะคะพอคุณอยู่บนอานจักรยานเนี่ยคุณต้องมีความระแวดระวังมากขึ้นสติครับสติเยอะมากคุณจะต้องใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆถูกไหมคะในขณะเดียวกันที่นักวิ่งก็ตะบีตะบังวิ่งไปอ่ะวิ่ง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 ไม่หยุดอย่างเดียวถูกไหมคะแต่จักรยานเนี่ยคุณต้องเจอแยกคุณต้องเจอเนินคุณต้องใช้รถร่วมกับอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแล้วป้ายังไงป้าก็ให้น้ำหนักของจักรยานเนี่ยว่ามีความอึดถึกทนมากกว่าครับค่ะตักแดดตักลมตักฝนไม่ร้อนไม่ร้องไห้เลยเหรอเข้ามาราธอนแรกก็ไม่ครับแล้วแต่บางท่านครับบางท่านก็รู้สึกกับมันเยอะนิดนึงแต่สำหรับผมเป็นคนจัดงานด้วยมั้งครับป้าไก่ส่วนนึงก็แค่ไปวิ่งเพื่อดูงานส่วนนึงนะครับแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศมาราธอนแรกของผมก็คือด้วยความบังเอิญหลายๆอย่างนะครับก็ฮาล์ฟแรกก็บางแสนมาราธอนแรกก็บางแสนครับว่าไงจริงๆแล้วมาราธอนแรกน่าจะไปได้โคราชแต่โคราชเขาเลื่อนมาสุดท้ายก็ปรับจากโคราช42เป็นโคราช21แทนแล้วก็ไป42ที่บางแสนก็โอเคครับบางแสน42กิโลแรกนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นสายนักวิ่งเนี่ยเขาก็จะเลือกงานที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นงานเมเจอร์นิดนึงเป็นงานที่แบบมีในลำดับแรงกิ้งที่ต้นๆถูกไหมคะอย่างน้อยเนี่ยเพราะว่ามาราธอนแรกเนี่ยมันก็มีแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วในความเป็นประวัติของตัวเองเวลาบอกพี่มาราธอนแรกที่ไหนอะอันนั้นเราก็มีสตอรี่ตึ๊ดๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเชิญชวนนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นฟินิชเชอร์ของมาราธอนแรกหรือว่าฮาล์ฟแรกที่ตรังมาราธอนที่ตรังมาราธอนค่ะนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีเวลาคิดนานคิดเยอะครับเราก็จะต้องเตรียมทุกอย่างนะคะให้มันอลังการบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้เราเริ่มมีการนัดประชุมกันทุกสัปดาห์แล้วก็ขยับครับขยับมีการประชุมมีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในทุกๆภาคส่วนเพราะว่างานนี้มันเป็นงานของระดับจังหวัดเป็นงานของจังหวัดนะครับไม่ใช่ของเอกชนใดเอกชนหนึ่งนะครับเป็นงานของคนตรังทุกๆคนด้วยนะคะเป็นงานของพี่ที่ขับ3ล้อพี่วินมอเตอร์ไซค์ตั้งมาราธอนทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมเนี่ยให้มันฟื้นคืนกลับมาใช่ครับโรงแรมที่เต็มทุกห้องตอนนี้เต็มนะครับเต็มหมดแล้วตอนนี้วันที่10กรกฎาคม9กรกฎาคม10กรกฎาคมเนี่ยโรงแรมในอำเภอเมืองที่ชื่อได้จำชื่อได้เนี่ยเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วนะคะที่เรารู้จักก็คือใช่เต็มหมดแล้วครับโอ้โหนะคะเพราะส่วนหนึ่งก็คือเลื่อนมาจากปีที่แล้วประมาณ 5,000 ท่าน 5,000 กว่าท่านแล้วก็เดี๋ยวที่จะรับสมัครใหม่นะครับซึ่งเขาก็คาดว่าน่าจะสมัครได้เขาก็จองโรงแรมไว้ก่อนแล้วครับกรกฎาคมนะครับโอ้โหเรามาเห็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนนี่เราเคยเห็นบุรีรัมย์โรงแรมเต็มจอมบึงโรงแรมเต็มนะคะตอนนี้ปรากฏการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังแล้วนะคะก็ขอบคุณตรังมาราธอนมากๆเลยที่ทำให้อย่างน้อยๆนะคะกรกฎาคมนะคะห้องพักคนที่จะมาต้องจับจ่ายนะคะอาหารท้องถิ่นต่างๆอุ้ยสุดๆเลยนะคะเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วนักวิ่งนะคะซ้อมเลยลูกนะคะแล้วก็ให้ตรังมาราธอนเนี่ยเป็นที่ที่ให้คุณได้เก็บเกี่ยวความประทับใจนะคะรอบหน้าพี่เป่งต้องเอาเสื้อมาโชว์แล้วล่ะพี่ว่าได้ครับเอาเสื้อแบบว่าสีสันเพราะว่าเสื้อตรังมาราธอนนะแปลกอย่างหนึ่ง
ทุกวันนี้เนี่ยเวลาป้าไปเที่ยวไหนๆนะคะป้าก็จะจัดสรรสีต่างๆนะคะสีชมพูฟันลันสีฮาร์ปสีฟ้าเขียวแล้วก็ไปกันเป็นทีมถ่ายรูปมายังสวยเลยอ่ะครับของตังมาราธอนเนี่ยของตังมาราธอนปีที่1เนี่ยแล้วสีไม่ตกไม่เพี้ยนครับมันยังแบบสวยงามมากเลยนะคะใครที่ยังมีแบบอาจจะมีทั้ง4สีนะคะถ่ายรูปมาอวดกันหน่อยได้ไหมพี่เป่งใครจะมีคนเดียว4สีเอ้าไม่มีใครมีหรอนึกว่าเรื่องปกติทุกวันนี้เวลาท่านมีเจอบางท่านที่ใส่เสื้อฟินิชเชอร์42กิโลเนี่ยเป็นขาวส้มเนาะผมเหมือนกับแบบว่าจะเดินเข้าไปกอดเขานะแบบว่าปีนี้สุดยอดนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนในตำนานเลยนะที่มาวิ่งกับเราปีแรกนะฮะแล้วก็บ้านเราจังหวัดตรังน้อยนะครับวันนั้นอ่ะส่วนใหญ่จะไปเจอต่างจังหวัดอ๋อที่จะเห็นขาวส้มใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็รู้เลยว่าของเราแน่นอนเขาไม่รู้จักผมเลยฮะแต่ว่าผมมันจะรู้ว่าเนี่ยเสื้อของงานตังมาราธอนเขาไม่ถามคุณแล้วคุณอะไรแล้วคุณเดินเข้าไปทักเขาไหมคะ บางคนก็กล้าทักบางคนก็ไม่กล้าทักอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางท่านเขาก็ธุระอยู่ซึ่งผมอยากจะเชิญชวนนักวิ่งนะครับที่ไม่เคยวิ่งมาราธอนแรกหรือฮาล์ฟมาราธอนแรกเนี่ยนะฮะให้มาวิ่งตังมาราธอนผมเชื่อว่ามันแตกได้ถึงทุกคนอยู่แล้วหนึ่งเส้นทางไม่โหดร้ายเกินไปผมเชื่อว่าง่ายในภาคใต้น่าจะง่ายนะฮะเพราะว่าดูจากมาราธอนที่อื่นเช่นลากูน่ามาราธอนหรือสุราษฎร์หรือไปที่สุราษฎร์หรือกระบี่หรือยะลาเอ่ยอะไรพวกเนี้ยก็จะมีเนินจะมีเล็กบ้านเราเล็กควรเนาะยาวๆแต่บ้านเราเนี่ยเหมือนตั้งมาราธอนแทบจะไม่มีเลยนะพ่อไก่ส่วนหนึ่งไม่มีเส้นทางดีอากาศช่วงนั้นบ้านเราก็ดีใช่ค่ะหน้าฝนเย็นสบายฝนอาจจะวันนั้นฝนไม่ตกแน่นอนนะครับแต่ว่าวิ่งไปปุ๊บเนี่ยจะเจอหมอกยามเช้าเลยเพราะว่าเส้นทางทางมาราธอนเนี่ยผมเคยวิ่งเทสลันปีที่แล้วครั้งหนึ่งนะครับ42กิโลเนี่ยก็พอสักไปช่วงนายงก่อนจะถึงจุดกลับตัวที่ระยะที่24กิโลเนี่ยอากาศหนาวมากเย็นเย็นน้ำฝนแบบโอ้เย็นจริงๆอากาศดีมากเลยรู้สึกโอโซนเต็มเลยแล้วก็ไปกลับตัวปุ๊บกลับมาก็สบายสบายแล้วมันทำให้ร่างกายเราสดนะใช่ครับเราสดแล้วก็คือวิ่งเสร็จก็บาดเจ็บไม่มีไม่ร้อนครับไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ผิวไม่อะไรนะคะตรงนี้ก็เชิญชวนนะคะสำหรับตังแล้วก็พี่เป่งครับที่พี่เป่งบอกว่าแตะได้แน่นอนกับระยะ21กับระยะ42ครับเราจะบอกว่าเรามีเพเซอร์ด้วยมีครับนะคะเพเซอร์เนี่ยสำคัญนะพี่เป่งเนาะคุยไว้แล้วครับวางแผนไว้ค่อนข้างจะเยอะแหละครับนะคะมีเพจเซอร์ก็บอกแล้วว่าเรามีเวลาคิดเยอะพอเรามีเวลาคิดเยอะเนี่ยเราก็จะต้องแบบมอบอะไรให้กับนักวิ่งนี่อย่างแบบเต็มที่นะคะคือจริงๆแล้วปีที่แล้วถ้าเราได้จัดเนี่ยปี63นะฮะที่เราได้จัดเนี่ยนักวิ่งถ้ามาวิ่งกับเราปีแรกแล้วได้มาวิ่งปีที่แล้วสมมุติว่าได้จัดนะครับประกันก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็มีการยกระดับบางอย่างขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งโอเคครับเราได้มีการเลื่อนมาจัดปี64ไอความคิดหรือว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับปี63มันก็มีมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับพอเรามีการเลื่อนมาจัดปี64เนี่ยมันก็ต้องเซตอัพไปตามแผนระยะยาวที่เราวางว่าปี1เจออะไรปี2มีอะไรปีที่3ต้องมีอะไรซึ่งเนี้ยมันจะเป็นปีที่3นะความพร้อมก็ต้องบวกเข้าไปเพิ่มเติมอีกนะครับการเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นจุดคัตออฟก็ดีจุดมีการรายงานผลผ่านeSleep eServe แล้วก็มีการอาจจะมีไลน์ตามเช็คตามนะฮะว่านักวิ่งแต่ละท่านผ่านจุดเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนแล้วระยะเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยซึ่งเทคโนโลยีวันนี้ไปเร็วมากครับมีการมอนิเตอร์ตลอดเส้นทางว่างั้นเถอะใช่ครับถูกไหมคะการควบคุมดูแลเนี่ยครับก็ทีมพยาบาลเนี่ยก็เดี๋ยวจะระดมมาสัก 2-300 คนนะครับอาจจะมีนักกายภาพบำบัดเข้ามาเสริมด้วยปีนี้โอ้เยี่ยมมากนะครับนักวิ่งต้องการมากค่ะเรื่องสเปรย์ก็ประสานงานไว้แล้วนะครับวันนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ส่งมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ เป็น 20,000 ขวดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับประมาณ 20,000 ขวดส่งมาสต็อกบอกยี่ห้อได้ไหมคะของยี่ห้อพาวดูแลนโอ้ขอบคุณพาวดูแลนเดี๋ยวเจลก็จะมาแล้วก็สเปรย์แก้ตะคริวอะไรพวกนี้ก็จะพร้อมมานะครับซึ่งเขาก็รออยู่แล้วนะครับจากที่เราเลื่อนมาก็มีการเตรียมความพร้อมและมีการพัฒนาระบบการจัดการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากปี63อยู่แล้ววันนั้นก็อยากจะเชิญชวนนักวิ่งที่จะมาวิ่งฮาล์ฟมาราธอนแรกหรือ
มินิแรกก็แล้วแต่นะครับมาตั้งมาราธอนกันผันตัวเองนะคะจากที่เดินกันแบบว่ารอบๆสนามกีฬาลองมาเข้าสู่การแข่งขันกับตัวเองนะไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นนะคะแต่เหมือนกับว่าลองผันตัวเองมาตะกี้ป้าบอกว่ามาราธอนของป้าเนี่ยมันคือการเทสสุขภาพด้วยนะคะว่าเราเคยไหวขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไหวตลอดนะถ้าเราทิ้งไปเราก็เหมือนกับเป็นคนมาเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มาราธอนนะคะมันไม่ได้ไกลเกินฝันไกลเกินจริงนะคะสามารถทุกคนสามารถที่จะแตะได้เพราะว่าคนที่ไปมาราธอนแล้วพี่เป่งก็ไประยะไหนต่อคะเอาต้าต่อ100กิโลนะคะฟังไม่ผิดนะคะ100กิโลไปต่อนะคะมันก็แล้วแต่ครับบางท่านก็หยุดแล้วพอแล้วนะฮะบางท่านก็อยากจะก็เหมือนเดิมอีกแล้วเคลื่อนได้กูก็ทำได้สิว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างเสริมวินัยพัฒนาตัวเองพัฒนากล้ามเนื้อการออกกำลังกายดูซิว่าร่างกายเราจะไหวขนาดไหนอย่างเงี้ยครับก็ขยับไปทีละนิดนะครับ45 50 75 100โลเรามาทบทวนอีกนิดนึงนะคะสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์นะคะระบบจะเปิดให้ท่านเนี่ยสมัครนักสมัครนักวิ่งรายใหม่ครับสมัครเข้าสู่ระบบนะคะซึ่งจะอยู่ในเพจของตรังมาราธอนนะคะแล้วก็มีในระบบของไทยรันนะคะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าลิงก์สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะพี่เป่งวันนั้นมีอะไรบ้างเอกสารที่เราจะต้องแบบว่าเพื่อจะให้เกิดการฉับไวในการสมัครก็ที่สำคัญนะครับก็ภาพถ่ายครับนะครับภาพถ่ายหน้าตรงนะครับปัจจุบันต้องใส่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตรังมาราธอนก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับก็คือนักวิ่งตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นที่จะเข้าร่วมวิ่งได้ในระยะตั้งแต่มินิมาราธอนหรือ10กิโล21กิโล12กิโลนะครับไม่มีการวิ่งแทนกันนะครับเหมือนป้าซื้อแล้วก็ป้าจะไปขายบีบต่อเนี่ยก็ไม่ได้ครับไม่ได้นะคะตรงนี้จะอาจจะโดนจับฟาวได้นะคะครับนะคะดังเช่นที่เป็นข่าวมาล่าสุดถูกไหมล่ะอันนั้นเราก็ไม่ไปอ้างอิงนะคะแต่ว่าแสดงว่าการที่เราจะเลือกรูปไว้ก่อนเนี่ยครับใส่หมวกควรไหมคะไม่ควรครับไม่ควรใส่หมวกใส่แว่นละคะถ้าถ่ายบัตรประชาชนไม่ใส่แว่นใช่ไหมครับค่ะก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แว่นนะคะเพราะฉะนั้นเลือกรูปที่คุณดูดีที่สุดนะคะแล้วก็เพราะว่าวันที่คุณสมัครรูปนั้นนะคะเราจะใช้รูปนั้นแหละค่ะเวลาที่คุณมารับบิดสแกนใบหน้าก่อนครับสแกนใบหน้าว่าใช่คุณเปล่งแสงหรือเปล่าใช่ป้าไก่ชลิดาหรือเปล่านะคะว่าไม่ได้เป็นคนอื่นที่มารับบีบแทนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนั่นแสดงว่าพี่เปล่งวันที่11เนี่ยเราจะไม่มีการส่งเสื้อไม่ครับต้องมารับทุกท่านครับทุกท่านจะต้องมารับใช่ครับมารับทั้งบีบแล้วก็เสื้อใช่ครับนะคะที่งานเอ็กโปรครับที่งานในวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว12วันครับเก๋าดีมากลดความแออัดเนาะแล้วก็นักวิ่งท่านที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่านักวิ่งที่ยังอยู่กับเราไม่มีการคืนเงินเนี่ยนะ 5,000 บาทท่านเนี่ยถ้าท่านใดท่านหนึ่งในเนี้ยนะฮะไม่ได้มาวิ่งเนี่ยเราจะจัดส่งเสื้อให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยหลังจากวิ่งเสร็จแล้ว1อาทิตย์เราจะเริ่มทยอยจัดส่งให้นะครับค่ะหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนระยะแต่ก็คงยังอยู่กับเราไม่ได้เลื่อนไม่ได้รับการคืนเงินนะคะแต่บังเอิญว่าวันนั้นติดธุระไม่ได้มาหรือว่าวิ่งไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะส่งเสื้อกับหมายเลขนักวิ่งให้โดยอัตโนมัติเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องแจ้งไม่ต้องอะไรว่าฉันไม่มานะเธอก็ส่งเสื้อให้นะคะแล้วก็ส่งบีบไว้ให้เป็นที่ระลึกให้ด้วยนะคะโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะก็คือในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะเราจะเปิดการรับสมัครนักวิ่งรายใหม่นะคะก็คือในทุกระยะเลยโดยผ่านเพจของตรังมาราธอนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบของไทยรันนะคะสิ่งที่นักวิ่งจะต้องเตรียมนะคะสำหรับระยะ42ระยะ21นะคะแล้วก็10ระยะ10นะคะต้องมีภาพถ่ายของท่านด้วยเพราะไม่งั้นนะ คือเข้าไปลิงก์ไปได้แล้วอ้าวตายแล้วลืมภาพไปเสิร์ชหาอีกมันจะเสียเวลาเตรียมไว้เลยนะฮะเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปจ่ายได้ตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆได้ตามบัตรเครดิตได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้วแต่สะดวกครับนะคะตอนนั้นก็คืออำนวยความสะดวกให้ท่านนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในตรังล่ะพี่เป่งสามารถที่จะไปเดินไปสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมเหมือนเดิมไหมคะหรือยังไงดีก็น่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมเหมือนเดิมครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกคนตรังที่หรือว่าคนบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะฮะที่ไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลอย่างนี้นะก็ทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็น
จุดที่เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วก็สมัครให้ได้เลยโอ้เยี่ยมยอดค่ะเพราะบางทีอาจจะเน็ตไม่แรงไงเธอถูกไหมอาจจะเข้าไปปุ๊บหมุนหมุนหมุนกำมือขึ้นแล้วหมุนอย่างเงี้ยป้าก็ไม่ไหวนะป้าจะไปสภาอุตสาหกรรมดีกว่าก็จองบัตรคิวไว้ได้เลยแล้วก็กรอกแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยกรอกให้นะครับซึ่งจะกันไว้ให้นะครับเห็นไหมคนตรังเราได้รับสิทธิพิเศษอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นคนในจังหวัดตรังนะคะต้องการสมัครวันนั้นมีระยะ42ระยะ21ระยะ10กิโลไปจอดรถที่สภาอุตสาหกรรมเลยนะคะวันนั้นมีกาแฟเลี้ยงไหมจัดไปเนาะจัดให้เนาะโอ้จัดเถอะน้ำดื่มอะไรพวกนี้น้ำดงน้ำดื่มมาคะมีการนะคะเข้ามาทักทายเราในตรังมาราธอนชาแนลกันได้นะคะวันนั้นก็เชิญชวนนะคะมากันที่สภาอุตสาหกรรมก็ได้ข้างเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะแออัดเพราะว่าเราตั้งโต๊ะเป็นข้างนอกก็ได้นะคะเป็นส่วนฟันลันก็เปิดรับสมัครนะฮะฟันลันแต่ว่าฟันลันก็จะใช้ระบบ Google Form นะครับก็คือไม่ได้ซีเรียสนะสำหรับฟันลันซึ่งเป็นนโยบายของท่านประธานอุตสาหกรรมค่ะพี่ประชาเราเนี่ยอยากจะให้วิ่งกันแบบสนุกสนานฟันลันเนี่ยเหมือนป้าไก่วิ่งไม่ไหวเนี่ยก็ให้ผมวิ่งได้นะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนก็คือเอาไปวิ่งเลยแต่ถ้าเกิดติดรางวัลเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะขึ้นเคลมรางวัลได้นะครับเป็นถ้วยรางวัลเลยเป็นเงินสดเอ่ยอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ถ้าเป็นขาแรงนี่ก็คือเป็นขาแรงเถอะเอาเป็นตัวตนของคุณเถอะใช่ครับแต่ถ้าฟุ้งฟริ้ง ถ่ายรูปทุกสเตชันเซลฟี่ตลอดเพราะวันนั้นเวลาเราจะจัดการแข่งขันเนี่ยถ้าท่านไม่มีหมายเลขนักวิ่งเราจะไม่ให้เข้าเกตการแข่งขันเพราะว่าเราก็ควบคุมการจัดการแข่งขันส่วนหนึ่งแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเจอมาตรการโควิดอย่างเงี้ยเราก็อยากจะต้อนรับหรือว่าอยากจะดูแลเฉพาะนักวิ่งที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ติดตามหรือคนอื่นๆเนี่ยเราจะไม่อนุญาตเข้าพื้นที่ในส่วนของการจัดการวิ่งหมายถึงว่าขอสงวนสิทธิ์นะคะสำหรับเป็นนักวิ่งที่สมัครมาในระบบจริงๆแล้วก็มีบีบติดให้อย่างเรียบร้อยนะคะเพราะว่าจะมีการคัดกรองก่อนที่จะเข้าสู่เกตการแข่งขันเพื่อจะรอปล่อยตัวนะครับตรงนี้ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้จริงๆไม่สามารถที่จะอุ้มลูกจูงหลานไปได้ไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะต้องอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องหาที่อีกส่วนหนึ่งกันไว้ให้รอนะฮะรอป้าป้ากลับมารอหมาม้ากลับมาอะไรพวกนี้นะฮะค่ะนะคะตรงนี้ก็วันนี้ที่มาบอกกล่าวกันนะคะก็ไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนนี้ถามว่างานวิ่งต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีรับสมัครเพิ่มครับไม่ครับก็เลื่อนอย่างเดียวเลยเลื่อนอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักวิ่งเนี่ยก็บางทีเฉาไปก็มีครับเฉาไปก็มีแขวนรองเท้าวิ่งไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาราธอนนะคะแค่500สล็อตเท่านั้นเองนิดเดียวเองจริงๆนิดเดียวครับนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรีบเร่งกันมาเลยนะคะถ้าเป็นป้านะป้าคนตรังนะป้าจะไปเขียนใบสมัครไว้ก่อนเลยวันที่31นี่เขาไม่ได้ยินป้าจะไปเขียนไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเลยนะใช่ป้าต้องไปเขียนไว้ก่อนยังไงก็อ้าวถ้าตื่นมาสมมติถูกไหมกำลังขายขององค์ลงไลน์ไม่ทันไงเที่ยงก็ปิดแล้วเที่ยงก็ปิดแล้ว500คนเพราะว่ากระแสจากต่างจังหวัดเยอะครับเพราะมันมีงานเลื่อนงานปรับเปลี่ยนงานอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วก็จังหวัดตรังก็เป็นจังหวัดหนึ่งในโซนของภาคใต้ที่หลายๆท่านอยากจะมาเที่ยวอยากมาสัมผัสโดยเฉพาะมาทานหมูย่างหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่าคนตรังอุปนิสัยแบบใจคอว่าเปื้อลูกว่าไงอ่ะลูกมาเต้นมางานวิ่งตรังมาราธอนใช่ไหมอ่ะเห็นไหมบางคนคือลงจากรถไฟมาเห็นเดอะดาพี่จะไปตรังมาราธอนใช่ไหมนี่ไปส่งเลยได้เลยมีความประทับใจเกิดขึ้นในปีแรกพี่ไก่จำได้เลยนะคะตรงนี้นะคะวันนี้เราก็นะคะเมามอยกันเรื่องตรังมาราธอนกันเต็มๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดในการเปิดรับสมัครครั้งนี้นะคะสำหรับการวิ่งเราวิ่งกันวันไหนนะคะพี่เปลงวันที่11กรกฎาคม2564นี้นะครับนะคะในปีนี้นะคะวันนี้อย่าลืมนะคะสถานการณ์ของโควิดครับใกล้ตัวเรามากเลยนะคะอย่าทำให้ท่านผู้ว่าต้องเหนื่อยไปกว่านี้นะคะเรามาช่วยกันช่วยกับท่านได้นะคะก็คือโดยการที่สวมแมสนะคะเวลาเราออกจากบ้านไปพบปะอะไรกับใครนะคะล้างมือเมื่อนึกออกดีกว่าป้าจะใช้คำนี้เลยนะเฮ้ยล้างมือนะคะเมื่อมีสติไม่ไปจับใบน่องใบหน้าต่างๆนะคะนี่เดี๋ยวเราออกไปเนี่ยน้องก็ต้องมาคลีนห้องนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเพื่อจะมีนักจัดรายการท่านใหม่เนี่ยเข้ามานะคะวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะน้องๆนักศึกษาฝึกงานด้วยนะคะที่
มาช่วยในด้านเทคนิคเชียลแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสำหรับรายการรักคุณรักโลกค่ะป้าไก่ชลิดาณัฐกัวป่าค่ะผมเปล่งแสงฉายอัครคุณครับลาไปก่อนแล้วนะคะเราเจอกันวันที่1กุมภาพันธ์ตรังมาราธอนครับผมชาแนลค่ะสวัสดีค่ะNo